แพรวแสงทองโพสโต้ผู้ใหญ่บ้านฟิแลนนี่หรือลูกผู้ชายแพรวแสงทองโพสโต้สามีผู้ใหญ่บ้านฟิแลนหลังออกมาแฉถูกนอกใจมือที่3กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาถามนี่หรือลูกผู้ชายหลังจากที่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67บิ๊กทิติวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟิแลนออกมาโพสต์ประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงส่วนมือที่3ทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาล่าสุดด้านแพรวแสงทองภรรยาของผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้และขอพูดเป็นครั้งเดียวระบุว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี 100% แต่กูกระบะได้สู้พอที่จะทำร้ายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดเพราะลูกคือหัวใจอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ